หมดหน้าฝนแล้วครับถึงเวลาเที่ยวป่าขึ้นดอยกันสักทีจะขึ้นดอยก็ประหยัดแรงงานสักนิดนึงครับเป้ใบนี้ผมจัดมาสำหรับขึ้นดอยโดยเฉพาะผมเรียกมันว่า Ultralight Backpacking ของข้างในเน้นของที่เบาและใช้งานได้จริงทุกอย่างลองมาลื้อเป้ผมดูกันดีกว่าครับสำหรับชุดเดินป่า Ultralight ของผมนะครับก็เริ่มจากตัวเป้ครับ Z40เป็นเป้ที่มีน้ำหนักเบาเป็นเป้เดินป่าแท้ๆนะครับที่มีน้ำหนักเบามาก 1.5 กิโลกรัมแล้วก็เป็นเป้ที่แตกสบายนะครับด้วยระบบหลัง Crossflow DTS ซึ่งถ่ายเทน้ำหนักได้ดีนะครับลงไปที่สะโพกมีสายสะพายสายรัดเอวที่ดีไม่เจ็บเวลาเราแบกนะครับด้านหลังมีแผ่นระบายอากาศมีโครงเหล็กที่ทำให้ตัวเป้เนี่ยไม่แนบติดกับหลังเรานะครับคราวนี้ของข้างในล่ะมีอะไรบ้างลองมาไล่ดูกันครับอย่างแรกเลยครับเราเดินป่าไปน้ำเป็นของสำคัญนะครับระหว่างเราเดินป่าจะทางราบขึ้นดอยน้ำเป็นปัญหาเสมอเราไม่มีทางที่จะแบกน้ำไปพอสำหรับการให้กินตลอดการเดินป่าได้ก็นี่เลยครับผมใช้ Gravity Work ของ Vitapass เป็นเครื่องกรองน้ำนะครับน้ำหนักไม่มากเลยนะครับประมาณ400กว่ากรัมนะครับเราสามารถจะกรองน้ำได้กินได้ทั้งหมู่คณะและนอกจากนี้นอกจาก Gravity Work แล้วก็ยังมีเครื่องกรองน้ำอีกหลายแบบให้ลองเลือกดูนะครับช่องด้านหน้าของเป้ผมใส่ของที่อาจจะต้องหยิบใช้บ่อยๆนะครับก็มีไฟฉายคาดหัวซึ่งอาจจะเป็นว่าเราเดินไปแล้วอาจจะเจอค่ำมืดได้ระหว่างทางนะครับของผมก็ตัวนี้ก็เป็น Prinsen Tech EOS นะครับซึ่งก็เป็นไฟฉายที่ทนทานมากแล้วก็น้ำหนักเบามากอีกตัวหนึ่งนะครับมีมีดเล็กๆเล่มหนึ่งอันนี้ก็เป็นมอร่าขนาดเล็กๆเล่มหนึ่งเอาไว้ทำกับข้าวบ้างตัดเฉือนเล็กๆน้อยๆนะครับคงไม่ถึงขนาดไปฟันไม้อะไรต่อไปก็คืออุปกรณ์ทำอาหารครับผมใช้ชุดเล็กมากสำหรับการเดินทางสมมติว่าเราเดินทางสักคืนหนึ่งนะครับก็กินง่ายๆอยู่ง่ายๆครับไม่ต้องขนอะไรไปมากมายผมไม่ใช่พ่อครัวเหมือนคุณแบงค์ดึกนะครับก็นี่เลยครับ GSI Harulite Minimalistนะครับข้างในนี้มีแก๊สมีเตามีช้อนอยู่ครบเลยสามารถจะปรุงอาหารง่ายๆได้ข้างในนี้นะครับ Harulite Minimalist ของ GSI ผมก็ใส่เตา Micron TI ของ Primus White นะครับเตาตัวนี้เบามากเป็นไทเทเนียมหนักไม่ถึง100กรัมนะครับนอกจากนี้ในชุดก็มีช้อนมีตัวจับหม้อนะครับแล้วผมก็ใส่ถังแก๊สขนาด100กรัมเอาไว้แค่นี้เราก็พอจะปรุงอาหารง่ายๆได้นะครับต่อไปเป็นอุปกรณ์แสงสว่างนะครับผมใช้ตะเกียงแก๊สของ Primus ตัวนี้ผมจำไม่ได้จริงๆว่ามันชื่ออะไรมันอายุประมาณ10กว่าปีแล้วปัจจุบันนี้ก็ถูกแทนด้วย Micron นะครับตะเกียง Micron ที่เป็นเมชแบบนี้ไม่ต้องกลัวกระจกจะแตกนะครับก็ผมก็มาใช้ร่วมกับถังแก๊ส100กรัมที่อยู่ในชุดเตาก็จุดกันเล็กๆน้อยๆครับสักประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนที่เราทานข้าวจากนั้นก็แยกย้ายกันนอนไปก็เป็นตะเกียงเบาๆอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้มีเปลการทั้ง Nano 7นะครับ7 ounce เบาๆเอาไว้นอนเล่นเวลาเดินป่าแล้วหมดแรงหรือว่าเดินขึ้นไปถึงเร็วแล้วเพื่อนหมดแรงระหว่างทางเราต้องนอนรอนะครับก็ Nano 7ติดกระเป๋าไว้ต่อไปก็อุปกรณ์เครื่องนอนนะครับนี่ตัวไม้เอี่ยมเต็นท์ครับCarbon Reflect 1ของ MSR น้ำหนักเบามากนะครับเป็นเต็นท์นอนเดี่ยวที่น้ำหนักเพียง 1.1 กิโลกรัมผมว่าเบาที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วนะครับมันเบาด้วยความที่นอกจากพวกวัสดุผ้าที่เบาอยู่แล้วเนี่ยมันเบาที่เสาที่เป็นคาร์บอนด้วยจากนั้นนะครับด้านในก็คือแผ่นรองนอนนะครับผมเอาเจ้านี่มา Neo Air X Lite นะครับน้ำหนักแค่ประมาณ300กรัมเบาหวิวนะครับแต่หนา2นิ้วนอนสบายหรือ Air X Lite ครับเป็นแผ่นรองนอนที่เบานะครับแต่หนา2นิ้วแล้วก็มีความอบอุ่นที่ดีมากเวลาเรานอนในที่หนาวนะครับอันนี้เป็นปั๊มแสกนะครับ
เราสามารถจะใช้ตัวนี้เป็นถุงกันน้ำเวลาเราเดินทางมานะครับมาใช้สูบลมเนียวแอร์ไม่ต้องเป่าพอเสร็จแล้วก็เอาเสื้อผ้าแล้วเข้าไปในนี้เป็นหมอนได้ด้วยนะครับสารพัดประโยชน์มากพอลืมไปอีกอย่างนึงถ้าเราเนียวแอร์ม้วนระยะเข้าไปในนี้เป็นที่นั่งได้ด้วยครับประโยชน์ทดลองแล้วครับประมาณ4ครั้งไม่ต้องแน่นมากนะครับเนียวแอร์ถ้าแน่นปากเลยจะนอนไม่สบายผมทดลองแล้วว่าปั๊ม4ครั้งกำลังนอนสบายครับชิ้นส่วนอีกชิ้นนึงของ Neo Air X Lite ผมก็ใช้ประโยชน์มันไปเลยนะครับก็คือเจ้าปั๊มแสกนี่นะครับปั๊มแสกก็คือตัวปั๊มที่เอาไว้สูบลม Neo Air ไม่ต้องเป่านะครับระหว่างเดินทางผมก็ใช้มันเป็นถุงกันน้ำไปด้วยนะครับในนี้ก็ใส่ข้าวของที่จำเป็นนะครับก็บอกเลยว่าเดินป่ากี่วันก็ตามผมก็จะมีแค่2ชุดคือชุดเดินป่าที่ใส่อยู่นี่กับชุดนอนนะครับซึ่งก็จะเป็นเกงวอร์มผ้าร่มเบาๆเสื้อยืดตัวหนึ่งซึ่งใช้เป็นกางเกงสำรองได้ด้วยสมมุติว่าเกิดกางเกงเราขาดหรือว่ามันมีปัญหาขึ้นมากางเกงวอร์มตัวนี้ก็ยังใส่ได้ไม่ต้องเป็นชีเปลือยอยู่ในป่านะครับอีกอย่างนี่อันนี้แจ๋วมากเป็นผ้าเช็ดตัวน้ำหนักเบานะครับของแพ็คทาวนะครับแพ็คทาวตัวนี้เป็นผ้าเช็ดตัวที่เป็นรุ่นอัลตร้าไลท์นะครับเล็กและเบามากผืนแค่นี้เห็นผืนแค่นี้นะครับสามารถจะนุ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับเช็ดตัวแห้งซับน้ำได้ดีตากแป๊บเดียวแห้งนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นสักเท่าไหร่คอยดมได้ครับต่อไปก็เป็นผ้าห่มนะครับผมเอาผ้าห่มตัวนี้เป็นผ้าห่มTech Blanket นะครับของ Thermarest มาก็น้ำหนักประมาณ600กรัมผมยังติว่ามันกินที่สักนิดนึงแต่ก็ผมไม่ค่อยชอบนอนถุงนอนนะครับผมเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเรานอนแผ่นรองนอนอยู่แล้วมันอุ่นเราก็ใช้ผ้าห่มก็พออาหารแห้งนะครับอันนี้ก็ขโมยคุณแมงดึกมานะครับก็จะมีข้าวแพ็คนึงนะครับข้าวแพ็คนึงนี่ก็ผมว่ากิน2คนได้3หรือ4มื้อละนะครับมีโปรตีนเกษตรอย่างแห้งน้ำหนักเบามากนะครับอันนี้มีน้ำพริกปลาทูน่าไว้สักมื้อนึงโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมีซุปผงนะครับแล้วก็โจ๊กซองข้าวต้มอันนี้เป็นข้าวต้มกึ่งสำเร็จเบาๆก็แล้วแต่นะครับจัดอาหารเบาๆแห้งๆถ้าเราจะเดินขึ้นดอยไปนอนสักคืนนึงผมว่าของแค่นี้สบายมากน้ำหนักผมว่าไม่เกิน 5-6 กิโลเราแบกสบายนะครับแล้วก็ไม่หนักหนาไปกี่วันก็แค่นี้ครับอาจจะเพิ่มอาหารขึ้นเท่านั้นเองลองดูครับเที่ยวป่าให้สบายไม่จำเป็นต้องแบกของมากมายลองดูว่าเราจัดของเบาๆให้เราเที่ยวป่าให้สนุกได้ยังไงครับ